สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2อากาศยังหนาวเย็นอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะใส่เสื้อผ้าที่หนาๆพยายามอย่าทานน้ำเย็นนะลูกนะทานข้าวเยอะๆด้วยนะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องออกกำลังกายด้วยนะร่างกายก็จะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ตัวเลข1ถึง10กันก่อนนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆดูที่เลข1ก่อนนะชูขึ้นมา1นิ้วพูดพร้อมกันค่ะ O-N-E 1ต่อมามาดูที่เลข2นะคะพูดพร้อมกันค่ะ T-W-O-2 2ต่อมาเลข3นะคะ T-H-R-E-E 3 3ต่อไปดูเลข4นะคะชูขึ้นมา4นิ้ว F O U R 4 4ต่อมาเลข5นะคะชูขึ้นมา5นิ้วเลย F I V E 5 5ต่อมาเด็กๆต้องใช้อีก1มือช่วยนะคะแล้วก็ชูขึ้นมา1นิ้วด้วยนะรวมกันเป็น6ใช่ไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ F I X 6 6ต่อมามาดูที่เลข7ค่ะชูขึ้นมา1นิ้วนะเป็น7ใช่ไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ S E V E N 7 7ต่อมา8นิ้วนะลูกพูดพร้อมกันค่ะ E I G H T E 8ต่อมามาดูที่เลข9นะคะพูดพร้อมกันลูก N I N E 99และสุดท้ายนะคะ10นิ้วเลยเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ T E N 10 10คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนพร้อมกันอีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมคะจำนวนตัวเลข1ถึง10เด็กๆไปฝึกทบทวนกันด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นภาพคนผู้ชายนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ M man คนผู้ชาย M A N man คนผู้ชายเด็กๆดูนะคะภาพต่อไปเป็นภาพเสือเห็นไหมคะM mat เสือ M A T mat เสือต่อมานะคะเป็นภาพแผนที่ M map แผนที่ M A P map แผนที่ต่อมานะคะเป็นภาพหนู R let หนู R A T let หนูต่อมานะคะเป็นภาพแมว C cat แมว C A T cat แมวต่อมานะคะเป็นภาพก๊อกน้ำ T tap ก๊อกน้ำ T A P tap ก๊อกน้ำต่อมานะคะเป็นภาพหมวกแก๊ป C cap หมวกแก๊ป C A P cap หมวกแก๊ปต่อมานะคะเป็นภาพรถตู้ V van รถตู้ V A N van รถตู้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันพุธที่22ธันวาคมพ.ศ. 2564กันค่ะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่1กันก่อนเด็กๆดูนะคะเป็นภาพเสือใช่ไหมคะคราวนี้เขามีคำศัพท์มี T A P แทบก๊อกน้ำแล้วก็ T I G E R Tiger เสือ
หนูก็ต้องวงกลมคำว่า Tiger เสือลงไปแบบนี้นะคะคราวนี้เด็กๆมาดูข้อที่2อ่ะอันนี้เป็นภาพรถไฟนะคะมาดูคำศัพท์แรกกันก่อน T R A I N Train รถไฟคำศัพท์ที่2ค่ะ T W O 2หนูก็ต้องไปวงกลมคำศัพท์แรกใช่ไหมคะคำว่า Train รถไฟอันนี้ต่อมานะคะเรามาดูข้อที่3ภาพนี้เป็นภาพโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์แรกกันก่อนนะคะดูที่ตัว T ตัวแรก T E A C H E R Teacher ครูต่อมามาดูคำศัพท์ที่2นะคะ T A B L E Table โต๊ะคำว่าโต๊ะคืออะไรลูกคือ Table หนูก็วงคำศัพท์คำว่าtable โต๊ะลงไปแบบนี้นะคะต่อมามาดูข้อที่4เป็นภาพล่มมาดูคำศัพท์แรกเดี๋ยวดูที่ตัว U ตัวแรกนะ U M B R E L L A umbrella ล่มคำศัพท์ที่2นะคะ U N I F O R M uniform แปลว่าเครื่องแบบล่มภาษาอังกฤษก็คืออัมเบล่าเห็นไหมคะคำศัพท์แรกหนูก็วงไปให้ถูกต้องแบบนี้เลยนะคะคราวนี้ต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่5อันนี้ก็คือยูนิคอร์นนะคะเป็นภาพม้ายูนิคอร์นนั่นเองมาดูที่คำศัพท์แรกนะคะ U N I C O R N unicorn กับคำศัพท์ที่2นะคะ U N D E R under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่างหนูก็ต้องมาวงคำศัพท์ในลูกคำศัพท์แรกใช่ไหมคะคำว่ายูนิคอร์นถูกไหมคะวงตามนี้เลยนะลูกนะคราวนี้เด็กๆมาดูข้อสุดท้ายข้อที่6เป็นภาพรถตู้มาดูที่คำศัพท์นะคะ V A N van รถตู้คำศัพท์ที่2นะคะ V E G E T A B L E Svegetable แปลว่าผักข้อนี้เป็นภาพรถตู้หนูก็ต้องไปวงคำว่า van v a n van รถตู้นะคะ v a n van รถตู้วงให้ถูกต้องนะคะต่อมาเสร็จแล้วเด็กๆหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้เด็กๆเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่31มี3นำ1ค่ะเขาบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไรเขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันเอาเด็กๆมาดูภาพแรกเป็นภาพน้ำเห็นไหมคะเป็นภาพแม่น้ำลำคลองเห็นไหมภาพที่สองเป็นภาพป่าไม้นะคะและภาพที่สามเป็นภาพดินคราวนี้เด็กๆมาดูที่ภาพคนกำลังสร้างบ้านเห็นไหมคะเขามีตามรอยปะคำว่าสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็เขียนตามรอยปะคำว่าสร้างบ้านลงไปด้วยนะคะส่วนภาพที่สองเป็นภาพเด็กเห็นไหมคะเขาช่วยคุณแม่ปลูกต้นไม้แล้วหนูก็เขียนตามรอยปะคำว่าปลูกต้นไม้ลงไปนะคะภาพสุดท้ายเป็นภาพเด็กผู้ชายช่วยคุณพ่อล้างรถเห็นไหมคะหนูเขียนตามรอยปะคำว่าล้างรถลงไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นกันประโยชน์ของน้ำน้ำเอาไว้ทำอะไรได้บ้างน้ำเอาไว้ล้างรถใช่ไหมคะหนูก็โยงเส้นคำว่าน้ำมาหาภาพเด็กผู้ชายที่กำลังช่วยคุณพ่อล้างรถเห็นไหมคะต่อมาภาพที่สองเป็นภาพป่าไม้เขาเอาต้นไม้ใช่ไหมคะมาใช้ในการสร้างบ้านเห็นไหมคะหนูก็โยงคำว่าป่าไม้ไปหาภาพคนกำลังสร้างบ้านและสุดท้ายเป็นภาพดินดินหนูโยงไปหาภาพปลูกต้นไม้เห็นไหมคะโยงให้ถูกต้องแบบนี้เลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายล้างมือบ่อยๆมันออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ